เสร็จสิ้นกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วในปีนี้สำหรับศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียกลุ่ม G ของทีมชาติไทยโดยนัดล่าสุดพลพรรคช้างศึกบุกไปเสมอกับเวียดนาม0-0เก็บเพิ่มได้1คะแนนทำให้ตอนนี้เรามี8คะแนนจาก5นัดตกมาอยู่อันดับที่3ของตารางตามหลังเวียดนามจ่าฝูง3คะแนนขณะที่มาเลเซียชนะรวด2นัดในปฏิทินสัปดาห์นี้ขึ้นไปรั้งรองจ่าฝูงมี9คะแนนจาก5นัดหากจะพาประเด็นร้อนหลังเกมฟุตบอลโลกรอบแบ่งกลุ่มโซนเอเชียไล่เรียงกันดังนี้ช้างศึกมีโอกาสแต่ขาดความเฉียบคมสรุปโดยภาพรวมทัพช้างศึกในเกมนี้มีโอกาสยิงถึง10ครั้งเข้ากรอบ8ครั้งแถมได้จุดโทษอีก1ครั้งซึ่งคงโทษใครไม่ได้ต้องโทษตัวเองล้วนๆที่พลาดโอกาสเก็บ3คะแนนและพลาดโอกาสกลับขึ้นไปเป็นจ่าฝูงเพราะต่อให้ไม่ได้จุดโทษโอกาสที่มีจากลูกดุดเดี่ยวของสุภโชคสารชาติลูกซ้ำดาบ2ของเอกฤทธิ์ปัญญาจากจังหวะนี้ควรเป็นประตูอย่างยิ่งแต่เมื่อทำไม่ได้ก็ต้องยอมรับผลตอนนี้สิ่งที่ทำได้ก็เพียงแค่ก้าวต่อไปสู้ต่อไปเพราะยังไงแม้จะดูยากต่อการเข้ารอบแต่สงครามยังไม่จบอย่าพึ่งนับศพทหารเป็นอันขาดธีรธรพลาดจุดโทษเกมนี้ปฏิเสธไม่ได้จริงๆว่าหากลูกจุดโทษลูกนั้นเปลี่ยนเป็นประตูอย่างน้อยทีมชาติไทยคงกุมความได้เปรียบของเกมเอาไว้ได้และเพิ่มความกดดันให้ฝั่งเจ้าบ้านแทนแต่การที่จะไปโทษธีรธรที่ยิงจุดโทษพลาดว่าเป็นคนทำให้ช้างศึกพลาด3คะแนนไปแบบเต็มๆก็คงจะไม่ถูกนักเพราะอย่างที่กล่าวไปโอกาสของทีมชาติไทยทั้งหมดมี10ครั้งลูกจุดโทษเป็นเพียงแค่โอกาสเดียวใน10ครั้งเท่านั้นเองนอกจากนี้จังหวะอื่นๆของธีรธรก็สามารถช่วยทีมไม่ให้เสียประตูได้หลายต่อหลายครั้งหากไม่มีธีรธรไม่แน่ว่าผลการแข่งขันอาจออกมาแย่กว่านี้ก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นเล่นด้วยกันต้องรับผิดชอบด้วยกันทั้งหมดช้างศึกหล่นมาอันดับ3ซึ่งนัดที่เหลือต่อจากนี้คือเกมในบ้านเจอกับอินโดนีเซียและมาเลเซียที่ต้องคว้า3คะแนนให้ได้เท่านั้นเกมออกไปเยือน UAE ก็ควรจะมีแต้มติดไม้ติดมือกลับมาจึงจะพอมีหวังเพราะทัวร์นาเมนต์นี้จะเอาทีมอันดับ1ของกลุ่มเข้ารอบโดยอัตโนมัติพร้อมกับโควต้าอันดับ2ที่ดีที่สุด4ทีมจาก8กลุ่มจึงจะได้สิทธิ์ไปเล่นในรอบ12ทีมสุดท้ายเพราะฉะนั้นตอนนี้ไม่ต้องพึ่งหวังสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆในชั่วโมงนี้ต้องพึ่งตัวเองล้วนๆเพื่อโอกาสเข้ารอบต่อไปสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปจะเล่นกันอีกครั้งในวันที่26มีนาคม2563โดยทีมชาติไทยจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอินโดนีเซียส่วน UAE จะดวลกับมาเลเซียในเกมนัดที่6ขณะที่เกมนัดที่7จะเตะกันอีก4วันให้หลังทีมชาติไทยจะออกไปเยือน UAE และเวียดนามจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอินโดนีเซีย